จบแบบเท่ๆประตูที่ทำได้มันทำให้เท่คลายความกดดันลงไหมเวลาที่นักเตะทั้งสองทีมมันมีทีมชาติอยู่ด้วยกันเยอะมันรู้กันน่ะเหมือนมันซ้อมด้วยกันบ่อยแล้วเวลาไปเจอกันเองเนี่ยมันจะถูกดักทางได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียง2วันนะครับสโมสรเมืองทองจะบุกเยือนการท่าเรือนะฮะณสนามแพสสเตเดียมก็จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้นะครับวันนี้เมืองทองทีวีมีโอกาสได้จับพี่เท่เจริญศักดิ์วงกรนะครับมาสัมภาษณ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะหลังจากนาทีแล้วเจ้าตัวสวมบทฮีโร่นะฮะทำประตูชัยในนาทีที่80กว่าๆให้กับสโมสรเมืองทองคว้า3คะแนนได้สำเร็จในเกมที่เราเอาชนะ BG ประทุมนะครับจบแบบเท่ๆนะฮะก็หวังว่าเกมที่เราจะบุกไปเยือนการท่าเรือเนี่ยเราจะมีโอกาสได้จบแบบเท่ๆอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจริญศักดิ์กันสักนิดหนึ่งนะครับนัทธิราไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเท่นะจบแบบเท่ๆ เพราะว่ามันวุ่นก็จากตอนนี้ได้มาถามดีกว่าครับประตูที่ทำได้มันทำให้เท่คลายความกดดันลงไหมคลายครับก็ตั้งแต่มาเราก็พยายามจะโฟกัสทุกๆเกมให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามทำงานหนักในแบบของเราแล้วก็อยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วก็คว้าสามแต้มให้ได้ทุกๆเกมครับผมครับจริงๆพี่อยู่ในวงการฟุตบอลมานานมากๆพี่จะเข้าใจคนที่เคยการผ่าตัดมานะมันต้องเสียเวลาประมาณปีหนึ่งปีครึ่งอ่ะกว่ามันจะกลับมาเป็นคนเดิมได้ใช่ครับมันของพวกนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็อยู่ที่สภาพจิตใจของเราว่าเราจะมีความมั่นใจแล้วฝึกซ้อมได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ทำในแบบของเราที่เราเคยทำมาอะไรเงี้ยก็พยายามจะกลับมาอยู่ในยูนิฟอร์มเดิมของที่เคยเป็นอะไรเงี้ยก็พยายามจะทำงานหนักให้ได้ครับเท่มองยังไงกับการเยือนการท่าเรือนะฮะหลายคนที่เป็นนักเตะเวลาไปเยือนการท่าเรือมันจะรู้สึกแบบว่ากดดันเพราะว่าสเตเดียมมันจะแคบใช่ครับก็แน่นอนครับการเยือนท่าเรือมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแล้วก็เขามีแฟนบอลที่ดีคือมีแฟนบอลที่ดุดันแล้วก็เอาใจช่วยของทีมของเราแต่ว่าเราก็ไปด้วยความมั่นใจของเราแล้วก็เราน่าจะเกินร้อยแน่นอนเพราะว่าเราเล่นเพื่อแฟนบอลที่เข้าชมไม่ได้ในเกมนี้ด้วยก็อยากจะเก็บ3แต้มมาฝากแฟนบอลของเราครับผมมันจะเกี่ยวไหมการไม่มีกองเชียร์เราไปซัพพอร์ตเลยแน่นอนครับมันมีต่อสภาพจิตใจเราแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอแบบประสบการณ์ที่หนักๆกว่านี้มาอยู่แล้วทั้งทีมชาติด้วยมันก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะทำผลงานในสนามได้ดีเพราะว่าเรารู้ว่าแฟนบอลเข้าไม่ชมไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแฟนบอลน่าจะติดตามเราทางหน้าจอทีวีมากกว่าเงี้ยก็อยากให้ทุกคนโฟกัสในเกมนี้มันมีคำถามหนึ่งที่พี่อยากจะถามเวลาที่นักเตะทั้งสองทีมมันมีทีมชาติอยู่ด้วยกันเยอะมันรู้กันน่ะเหมือนมันซ้อมด้วยกันบ่อยแล้วเวลาไปเจอกันเองเนี่ยมันจะถูกดักทางได้หรือเปล่าแน่นอนครับมันอยู่ที่ไหวพริบของแต่ละคนเพราะว่าเรารู้ดีแล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็น่าจะชิงความได้เปรียบในสนามมากกว่าครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างที่จะดูเดือดแน่นอนเพราะว่าเป็นเกมใหญ่ด้วยครับผมฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองที่ดูผ่านแอปพลิเคชัน AS Play ก็ไปเชียร์ไม่ได้ครับก็อยากจะให้แฟนบอลเมืองทองส่งกำลังใจทางหน้าจอทีวีถึงจะเข้าชมในสนามไม่ได้แต่เราก็มีความมั่นใจว่าทีมของเราเป็นทีมที่ดีทีมนึงแล้วก็สามารถที่จะเจอทุกทีมแต่ก็เราก็มีแนวทางของเราเราก็เล่นด้วยความที่ไม่ประมาทแล้วก็พยายามจะเล่นในรูปแบบของเราแล้วก็พยายามจะเก็บ3แต้มมาฝากแฟนบอลเมืองทองให้ได้ครับผมหวังว่าจะได้จบแบบเท่ๆครับผมโอเคครับได้ครับขอบคุณครับ Thank you ครับแฟนคลับเมืองทองของเราก็ตามให้กำลังใจสโมสรเมืองทองได้นะครับทางการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน AS Play นะฮะแข่งขันคู่ดึกสุดของวันอาทิตย์เลยละครับก็คือ1ทุ่มตรงก็หวังว่าจะจบแบบเท่ๆอย่างที่เท่เจริญศักดิ์วงกรได้กล่าวเอาไว้นะฮะขอให้เมืองทองของเรามีผลการแข่งขันที่ดีกลับออกมาก็แล้วกันนะครับ